สงสัยกันใช่ไหมคะว่าบรรยากาศที่ทุกท่านเห็นนั้นเป็นที่ไหนที่ทุกท่านเห็นเป็นบริเวณส่วนหนึ่งของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานที่สำหรับควบคุมเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำพิพากษาให้ส่งมาฝึกอบรมเพื่อรับการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีโดยมีการส่งเสริมทักษะชีวิตในเรื่องของการประกอบอาชีพมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะการนำเกษตรอินทรีย์ครบวงจรมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตเตรียมพร้อมกับสู่สังคมและไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำซึ่งวันนี้เราจะได้รู้ถึงความเป็นมาความเป็นอยู่และความเป็นไปของการเรียนรู้ผ่านสกู๊ปสั้นๆค่ะซึ่งศูนย์ฝึกแห่งนี้ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะเรื่องเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ศึกษาจึงเกิดคำถามขึ้นมาเพราะเหตุใดจึงมีการนำศาสตร์พระราชานี้มาใช้ในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนโครงการเกษตรอินทรีย์สำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมนะครับเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านพลอากาศเอกประจินจันตองนะครับที่ท่านประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนนะครับได้มีทางเลือกของการประกอบอาชีพพร้อมกับเป็นหลักสูตรที่จะนำไปสู่เรื่องของการปลูกฝังทางด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในปีงบประมาณ2561ได้มีการนำร่องที่ศูนย์ฝึกอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ศูนย์ฝึกระยองแล้วก็ศูนย์ฝึกลพบุรีนะครับสำหรับปีประมาณ2562นะครับจะได้มีการขยายผลไปยังศูนย์ฝึกอบรมทั่วประเทศต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้เยาวชนได้รับการปลูกฝังทั้งในเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วก็การปลูกฝังทางด้านคุณธรรมจริยธรรมนะครับก่อนที่เขาจะต้องออกไปใช้ชีวิตในสังคมต่อไปครับจะเห็นได้ว่ากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ความสำคัญกับการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเพื่อให้เด็กที่อยู่ในการดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะการฝึกอาชีพในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เพราะเหตุใดจึงนำเกษตรอินทรีย์มาเป็นหลักสูตรในการเรียนรู้พร้อมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนในส่วนของกรมพินิจนะคะเรามีนโยบายที่ชัดเจนนะคะในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่โดยเราน้อมนำเอาพระราชโอบายของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้นะคะในศูนย์ฝึกและอบรมซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้เมื่อเขาพ้นไปจากการฝึกอบรมแล้วเขาก็จะได้นำกลับไปใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพทำเกษตรนะคะยังภูมิลำเนาของเขาได้ค่ะตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงยุติธรรมนะครับและกรมพินิจนะครับที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญในการบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็มองเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยเหลือเด็กได้จริงๆนะครับดังนั้นศูนย์ฝึกเขต5ก็เลยน้อมนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการเกษตรนะครับเฉพาะเรื่องการเกษตรเกษตรอินทรีย์มาใช้บำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนเพราะว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เลย90%เป็นลูกชาวนาชาวไร่นะครับซึ่งเกษตรกรทั้งนั้นเลยเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีภูมิความรู้เรื่องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์นำไปใช้หลังจากได้รับการปล่อยตัวออกจากศูนย์ฝึกและเยาวชนครับเพื่อจะให้เด็กกลับฝึกสังคมและใช้ชีวิตในสังคมโดยปกติสุขนะครับแล้วก็เด็กที่จบออกไปสามารถไปประกอบอาชีพได้นะครับเรียนต่อได้หลายคนและไม่กระทำความผิดซ้ำเรียนเกษตรเพราะชอบครับเหมือนได้ทำอยู่บ้านของตนเองครับเป็นความรู้ที่ครูท่านให้ผมมาและผมก็ทำไปเรื่อยๆแล้วทำไปรู้สึกมีความสุขมากๆผมภูมิใจมากที่ผมได้ทำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นความรู้สึกที่ว่าทำแล้วมีความสุขครับที่เห็นผลผลิตที่ของตัวเองทำจะนำองค์ความรู้ที่ได้นี้ครับไปปรับใช้กับชุมชนของตัวเองเพราะชุมชนของตัวเองนั้นเป็นคนที่ทำการเกษตรครับและนำองค์ความรู้
ตามพ่อหลวงรัชกาลที่9นี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันให้ดีที่สุดครับการที่ผมได้เข้ามาในหน่วยเกษตรกรรมนี้ผมก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษผักเราจะกล้าด้วยดินเด็กดีของเราซึ่งดินเด็กดีของเราก็คือดินที่ผสมด้วยของที่เขาไม่ใช้แล้ววิธีการแบบพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงพวกเราก็ได้มาจากนายหลวงรัชกาลที่9ครับนายหลวงสอนว่าจะอยู่อย่างพอเพียงกินอย่างพอเพียงไม่ใช้จ่ายมากและก็ไม่ฟุ่มเฟือยครับซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้ล้วนเป็นเด็กที่ก้าวพลาดกระทำความผิดอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างแต่ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตามการให้โอกาสการให้คุณค่าเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับเด็กหรือเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีกำลังใจในการกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีพร้อมกับเข้าสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเหมาะสมตามวัยและไม่หวนมากระทำผิดซ้ำ